โอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องปลายสวัสดีครับค่ะนี่แอบบี้พิชากิจสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยากจะมาสาธิตค่ะว่าฝาปีกระบะ Mountain Top รุ่น Evil M เนี่ยมันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการกันน้ำแค่ไหนนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชอบสอบถามปลายเข้ามาแล้วก็สอบถามทางฝั่งดีลเลอร์เอ่ยหรือว่าจะเป็นแอดมินในเพจของ Facebook นะคะว่าว่าแบบเฮ้ยอยากรู้ว่าถ้าเลือกใช้สินค้าของ Mountain Top แล้วเนี่ยที่กล้าการันตีว่าแบบเป็นแบรนด์คุณภาพแบรนด์อันดับ1ระดับโลกเนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโกลบอลเนี่ยอยากรู้ว่าเอ้ยสินค้าเนี่ยมันจะดีจริงขนาดไหนแล้วถ้าเกิดไปเจอน้ำที่แบบว่าหรือว่าฝนที่มันตกหนักๆเนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามของทุกคนกันค่ะเราก็จะมีการสาธิตนะคะโดยการฉีดอัดเข้าไปเลยค่ะที่ฝาปิดกระบะนะคะสาดกันเข้าไปเลยใช่สาดกันเข้าเลยค่ะเอาให้เปียกกันเลยค่ะจะได้รู้ไปเลยว่าการันตีที่ 95% เนี่ยมันจะได้ระดับประมาณไหนเนาะใช่ใช่เอาแบบเห็นกันจะไปเลยครับค่ะไปลุยขาข้างหน้าเลยเอาละเอาเลยลดด้วยนี่สาดอย่างเดียวไม่พอครับมีน้ำลดลงเหมือนแบบฝนตกจริงด้วยจะได้รู้กันไปเลยครับมาทดสอบแบบจริงๆให้ดูกันเลยเปิดเลยใช่ไหมโอเคได้ยินเสียงไหมครับตอนนี้น้ำมันกำลังไหลลงในจุดที่จอดตรงไลเนอร์นะครับเป็นท่อน้ำนี้นะครับไหลลงตรงนี้ครับจะมี4จุดเป็น1จุดแล้วข้างใน2จุดแล้วก็ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแห้งสนิทเลยครับโดนน้ำขนาดนี้โอ้ยอันนี้ไม่ใช่ 95% แล้วนะแทบจะ 99เลยค่ะ 99% เลยอ่ะคือแห้งสนิทมากเลยครับถือว่าทำได้ดีมากเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นรอยต่อเป็นบานพับนะครับยังไงมันต้องมีซึมลงไปบ้างแต่ว่าถ้ากันได้ขนาดเนี้ยผมว่าเกินสเปคของโรงงานด้วยซ้ำไปครับอย่างนี้คือคำตอบที่แบบชัดเจนเลยใช่ไหมครับน้องฝ่ายแน่นอนค่ะอ่ะดูเลยค่ะว่าแห้งขนาดนี้นะคะลูกค้าอยากได้กันน้ำประมาณไหนนะคะอันนี้คือกันได้สุดๆแล้วเพราะบางคนก็แบบว่าอยากได้ 100% ก็ต้องเรียนตามตรงนะคะว่า 100% เนี่ยทาง Mountain Top เนี่ยไม่กล้าการันตีเลยนะคะว่ามันจะ 100% ด้านแต่เราทำได้ดีที่สุดก็เท่าที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะใช่ครับแล้วมันจะมีนิดนึงก็คือตรงช่องนี้ก็คือเป็นช่องระหว่างรอยต่อระหว่างตรงฝาปิดกระบะท้ายครับยังไงมันต้องมีเข้าบ้างเนาะใช่ตรงนี้เป็นเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปด้านในครับมันคือมันหยดมาลงแค่ตรงนี้แค่ด้านตรงนี้แล้วก็ไหลลงมาข้างนอกนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็เวลาเราเก็บของข้างในเนี่ยครับน้ำมันจะไม่ได้ไหลเข้าไปหรือไม่ได้ทำให้เปียกเคยมีสมาชิกลูกค้าติดไปแล้วก็ตากฝนทั้งคืนเลยฝนตกอยู่ทางภาคใต้ครับก็จะมีแค่รอยหยดนิดๆนึงนิดเดียวเองครับคือทั้งคืนเลยเขาส่งรูปมาให้ดูครับถือว่ากันได้เกินสเปคมาตรฐานของโรงงานที่กำหนดมาวันนี้นะคะเรามาขอสัมภาษณ์กับผู้ใช้งานจริงคุณชาคริตนะคะว่าทำไมถึงเลือกใช้ฝาปิดกระบะ Mountain Top รุ่น Evil M คะนะครับฝาปิดกระบะ Mountain Top ตัวนี้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศเดนมาร์กนะครับมีการร่วมมือกับฟอร์ดนะครับทำให้ตัวฝาเนี่ยมีความพรีเมียมเวลาติดตั้งไม่ต้องเจาะใดๆทั้งสิ้นกันน้ำที่เขาบอกว่า 95% สำหรับผมให้ 99% เลยนะครับแข็งแรงทนทานไม่มีเสียงขับกระโดดยังไงก็ไม่มีออดแอดออดแอดไม่เห็นไม่มีเลยเงียบกริบพรีเมียมเงียบกริบมากสำหรับผมว่าตรงรุ่นสำหรับฟอร์ดคนที่ใช้แรปเตอร์ V6 ต้องมีทุกคนนะครับการันตีจากเจ้าของรถโดยตรงครับใช่จริงครับแบบนี้นะคะก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าทำไมคนถึงเลือกใช้ฝาปิดกระบะ Mountain Top นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแมนนวลหรือว่ารุ่นไฟฟ้าเนี่ยสำหรับรุ่นไฟฟ้าเนี่ย
คาดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะคะอาจจะประมาณสิ้นปีเดือนธันวาคมนี้หรือว่าจะเป็นปีหน้าเดือนมกราคมเลยก็ได้นะคะก็ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสินค้าของ Mountain Top เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ Ford Raptor รุ่น V นะคะแต่ก็ยังมี Ford Ranger ที่เป็นตัว Next Gen 2022 Wildtrak XLT Sport รวมถึงรถค่ายอื่นๆเช่น Toyota Isuzu เช่นกันค่ะก็ยังไงก็ขอฝากรีวิวประสิทธิภาพการกันน้ำแล้วก็รีวิวจากผู้ใช้จริงจากคุณชาคิดไว้เพียงแต่เท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะดุดันดุดันไม่เก่งใจใครดุดันจากสวิต